วันนี้นะคะเขาก็จะมาทำละครสั้น FC เรื่องคุณครูใจร้ายจะเป็นยังไงแล้วไปรับชมกันเลยค่ะไปกันเลย Let's go ไปกันเลยค่ะพ่อคะ10โมงแล้วนะทำอะไรอยู่เนี่ยพ่อไม่ยอมปลุกหนูเลยเห็นไหมหนูตื่นสายแล้วเนี่ยวันนี้ก็มีค่ะครูคุณครูใจร้ายอีกหนึ่งคนนะจูเนียร์ลูกคุณครูเขาเล็กเด็กทุกคนเขาไม่ใจร้ายหรอกนะใจร้ายสิคะพ่อโคตรใจร้ายเลยอะใจร้ายแค่กับหนูคนเดียวบ้าครูคนไหนจะใจร้ายกับลูกแค่คนเดียวที่เขาใจร้ายก็เพราะเขาอยากให้ลูกเรียนหนังสือเก่งไงโอ้พ่อลงมาจากค่ะเดี๋ยวรถเป็นรอยพ่อไปกันนะสวัสดีค่ะพ่อเอาสวัสดีจ้าจูเนียป้าป้าโอ้ยเข้าห้องเรียนกับพ่อออมมาโอ้ขับรถบ้าอะไรเนี่ยชนนู่นชนนี่ไปทั่วเลยหุยครูต้องด่าเราแน่เลยอ่ะทำไงดีอ่ะไม่รู้ว่าจะมาสอนหรือยังเสียงดังอยู่เลยนะทำไมแบบนี้ถึงเงียบแล้วล่ะฮะพวกเราแค่คุยเรื่องงานนะคะเรื่องงานเหรอใช่ค่ะคุณครูวันนี้ใครมาสายบ้างตอบครูหน่อยครูคะจูเนียค่ะจูเนียมาสายคาบครูทุกวันเลยค่ะไม่รู้ว่าเกลียดครูหรือว่าไม่อยากเจอหน้าครูกันแน่คนพูดหรือเปล่าที่เกลียดฉันน่ะเปล่าค่ะหนูแค่บอกเพราะว่าจูเนียเคยบอกกับพวกเราไว้ค่ะคุณครูใจร้ายไม่อยากมาเรียนด้วยเลยจูเนียพูดอย่างนี้ค่ะครูน้อยถ้างั้นจดแบบนี้จด100หน้าใครไม่เสร็จภายในวันนี้ไม่ต้องไปกินข้าวค่ะมีแค่คาบเดียวเองนะคะครูขอคาบ2คาบ3ของคุณครูทุกท่านเรียบร้อยแล้วใครไม่เสร็จคาบเช้าครูลงโทษแน่พุทโธธัมโมสังโฆหวังว่าครูจะไม่ด่าแล้วนะวันเดียวขออนุญาตค่ะวันนี้ทำไมถึงมาสายครูคะพอดีว่าพ่อหนูเธอจะอ้างว่าพ่อไม่ปลุกอีกแล้วเหรออาทิตย์ที่แล้วก็ใช้ไม้ก็ใช้ไม้นี้นี่นาเธอตื่นเองไม่เป็นเลยหรือยังไงฮะถึงต้องให้พ่อปลุกตลอดเวลาเนี่ยฮะครูคะครูคงครูขาอะไรจะมีลูกไม้ไหนมาเล่นอีกขอโทษหนูผิดไปแล้วหนูเป็นคนตื่นสายเองบ้านก็อยู่ใกล้ๆมาโรงเรียนสายจะให้ฉันเรียกผู้ปกครองไหมไม่ค่ะไม่ค่ะถ้างั้นเว้นเพิ่ม100ทีครูคะไม่ต้องมาเถียงครูคะมันเยอะเกินไปไหมคะไม่ต้องมาพูดจดไปของแกปฏิบัติเร็วๆเร็วกว่านี้
สวิตช์พวกนี้ฉันจะเพิ่มเป็น200เพลงเอาไหมเอาไปนะคาสกันเสร็จหรือยังยังค่ะครูรีบคาสให้มันเสร็จนะข้าบ่ายพวกแกงจะได้เล่นกับพวกฉันอีกนะฮะได้ไงคะครูครูขอข้ามเลยคะครูขอข้ามทั้งวันเลยไอ้แน่ไอ้วังปวดจังเลยปวดขาปวดแขนแกไม่เป็นไรใช่ไหมอ่ะจูเนียร์ไม่เป็นไรใช่ไหมอยากกลับบ้านอยากกลับบ้านเร็วๆเหลืออีก2ชั่วโมงใครไม่เสร็จ100หน้าโดนตี100ทีเพื่อนๆเสร็จแล้วยังจะต้องมาโดนตีเหรอเนี่ยเร็วๆรีบ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 ๆลายมือต้องสวยถ้าเกิดเอาลายมือไก่เคียมา2ชั้นเพิ่มโดนตีเป็นอีก200ทีวันนี้นะฉันต้องเขียนให้สวยๆแต่เร็วๆพวกนี้ไม่มาโรงเรียนเราพวกนี้คุณลืมบอกไปจ้ะพวกนี้ใครไม่มาโรงเรียนคุณครูจะทำท่อนี่คนที่โดนไปคนที่โดนวิดพื้นแล้วก็ต้องลุกนั่ง300ทีวิดพื้น200ทีโดนตีอีก100ทีพูดอย่างนี้แม่งไม่กล้าไปไม่กล้าหยุดโรงเรียนเลยเสาร์อาทิตย์ก็ต้องมาใช่ไหมเนี่ยเฉพาะวันพรุ่งนี้เท่านั้นโอ๊ยเมื่อจะเสร็จเมื่อจะเสร็จเมื่อจะเสร็จเฮ้ยถึงเวลากลับบ้านสักทีไอ้คุณครูอำมหิตน่ากลัวเหลือเกินมันปีศาจนางมาเลยอะหยุดก่อนมีอะไรหรอคะคุณครูเรื่องนี้ห้ามบอกใครเข้าใจไหมถ้าเกิดฉันโดนไล่ออกขึ้นมาเธอต้องรับผิดชอบมันเกี่ยวอะไรกับหนูคะหนูจะไปบอกพ่อแน่ว่าครูทำอะไรกับหนูไว้แค่นี้หนูไม่มีวันลืมหรอกค่ะครูหนูรู้นะว่าครูลงโทษเพราะว่าอยากให้ตัวเองสบายใจมันไม่ได้ป่ะคะครูครูใจร้ายครูเอามาหิดมากเลยนี่แหละทำไมวันนี้ถึงหนูถึงมาสายหนูไม่อยากเล่นกับครูพวกนี้หนูจะไม่มาเรียนหนูจะไปบอกพ่อให้ไล่ครูออกน้อยจูเนียวันนี้ต้องไปรับจูเนียสินะจูเนียพ่อมารับแล้วครับเป็นไงบ้างลูกคะทำไมหน้าซีดจังลูกเติมลิปหน่อยไหมพ่อคะหนูไม่ตลกนะคะเป็นไรอะลูกหนูเมื่อยแขนเมื่อยขาหนูปวดหนูปวดขาเป็นอะไรบอกพ่อมาเลยถ้าเกิดหนูบอกคุณครูก็จะทำโทษหนูฮะเดี๋ยวนะจูเนียร์ลูกว่ายังไงคือคุณครูทำโทษหนูโดยที่ไร้เหตุผลเพราะว่าแค่หนูมาสายคือทุกวันศุกร์คือทุกวันพฤหัสหนูมาสายทุกวันคุณครูคนอื่นยังไม่เคยว่ายังไม่เคยด่าหนูแต่คุณครูคนนี้เขาด่าหนูเขาว่าหนูเขาสั่งให้หนูวิดพื้น100ทีแล้วก็ทำท่าอะไรก็ไม่รู้อีก100ทีแต่ว่าหนูทำไม่สำเร็จหนูก็เลยต่อรองครูไปว่าวันพรุ่งนี้หนูจะมาทำแล้วครูบอกว่าทั้งสองอย่างนี้ถ้าเกิดไม่ทำวันนี้พรุ่งนี้ก็ได้แต่ว่าจะเพิ่มเป็น200ทีมีแบบนี้ที่ไหนกันล่ะลูกคะครูทำโทษหลักไปแล้วนี่มันทารุณเด็กชัดแล้วครูก็ให้เขียนอะไรก็ไม่รู้คาดประมาณ100หน้าใครไม่เสร็จภายในคาบเช้าโดนตี100ทีแล้ว
ไรนะลูกพ่อจะคุยกับพ่อเองพ่อต้องช่วยหนูเล่นครูคนนั้นออกนะคะครูใจไรมากๆเลยขออนุญาตนะคะพ่อไม่ว่างครับไม่ว่างพอดีว่าผมกำลังออกกำลังกายอยู่ครับขอโทษนะคะพ่อรบกวนหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าฮะเรียกฉันทำไมนี่ผมรบกวนพ่อแล้วนะครับผมขอคุยด้วยหน่อยนะครับมีอะไรหรือเปล่าครับคุณพ่อคือว่าผมอยากถามว่าคุณครูช่วยนะคุณลูกคุณครูนวลศรีนมยานค่ะคุณครูนวลศรีนมยานครับครูคนนั้นน่ะเหรอเพิ่งย้ายมาใหม่เองย้ายมาได้2เดือนกว่าแล้วแกเคร่งเรื่องระเบียบทําไม่เคยทําโทษนักเรียนเลยเหรอครับแล้วทําไมครูนวลศรีนมยานถึงทําโทษลูกผมอ่ะครับเขาไม่ชังเรื่องทําโทษหรอกเขาเรียกว่าทารุณกรรมเด็กได้ไงครับครูคนนั้นใจดีมากเลยนะครับใจดีไปเรียกตัวนางมาก็ได้นะครับพ่อตึ๊งขอเชิญครูนวลศรีนมยานไปหาพ่อที่หน้าโรงเรียนด้วยค่ะพ่อเรียกไล่ฉันอีกแล้วเนี่ยหน้าเข่งๆกลายเป็นหน้ายิ้มๆดิเกลือหน้าหวานๆไปหาพ่อดีกว่าเฮ้ยไอเด็กนั่นนี่หว่ามาแล้วค่ะพ่อคุณนันสีมีอะไรคะพ่อเธอได้ทำร่างกายเด็กนักเรียนหรือเปล่าหนูเปล่านะคะพ่อคือดิฉันนะคะแค่ทำโทษตามคุณครูแค่นั้นเองค่ะจูเนียเธอเกลียดชังครูเธอก็บอกมาเถอะหนูไม่ได้เกลียดชังครูสักหน่อยหนูจะบอกแล้วให้นะคะพ่อน้องให้หนูวิดพื้นหนูก็ทำท่าอะไรไม่รู้มันจะจำเหรอไม่ใช่ลองคันนี้ให้ทั้ง100ทีได้100ครั้งหนูเมื่อยแขนเจ็บขาเมื่อยขาแล้วครูก็สั่งงานให้นักเรียนคัดอะไรก็ไม่รู้100หน้าใครไม่เสร็จภายในคาบเช้าครูนวลศรีจะใช้ใบเหลี่ยมตี100ครั้งจูเนียร์ลูกหนูไปฟังมาจากไหนจ๊ะก็ฟังตามที่ครูบอกได้ไงคะครูนวลศรีในห้องมีกล้องวงจรปิดอยู่นะคะลืมเรื่องนี้ไปเลยว่าต้องไปทำลายกล้องวงจรปิดมันไม่ทันแล้วควรจะยอมรับมาดีๆหรือจะให้ผมไปตรวจกล้องวงจรปิดถ้าเกิดคุณยอมรับมาดีๆผมจะไล่แค่ผมแค่จะไล่คุณออกถ้าเกิดคุณไม่ยอมรับผิดผมจะแจ้งตำรวจข้อหาทารุณกรรมเด็กยอมรับก็ได้ค่ะยอมรับก็ได้ฉันเองค่ะฉันเองฉันเป็นคนทำเรื่องการนั่นเองเพราะฉันเกลียดเด็กเล็กเกลียดนักเรียนห้องคุณเกลียดนักเรียนห้อง1/8ห้องอื่นเด็กนักเรียนทุกคนน่ารักแล้วก็ใจดีไม่เหมือนห้องแกแล้วก็ยกเว้นแกเกลียดฉันรู้แกมาสายทุกวันคาบเช้าฉันเพราะว่าเอานี้ครับพ่อยอมรับแล้วก็พาไปสถานีตำรวจเลยครับโอเคครับได้ไงอ่ะแกบอกเลยใช่ไหมแกรับปากกับฉันแล้วไงว่าแกจะไล่แค่ฉันไม่มีการแจ้งตำรวจใดๆยอมรับแล้วก็มีหลักฐานแล้วนะครับหลักฐานก็มีกล้องวงจรปิดแล้วก็กับปากคุณเองนะครับพวกนี้ไปเจอกันที่โรงพักนะครับหรือว่าศาลก็ได้พ่อควบคุมตัวด้วยนะครับปล่อยว่างเถอะอามิตาพูดเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนสนุกกันหรือเปล่าถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิป
ไปด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายจุ๊บมั่ว